เมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมารองโฆษกกองทัพบ,บกกล่าวว่าตามที่มีการโพลเรื่องอาหารของนักศึกษาวิชาทหารไปนั้นระบุว่าจ่าย1,300บาทแต่ได้รับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอ เติมไม่ได้ตรวจสอบแล้วว่าสถานที่ฝึกนั้นที่ถูกอ้างถึงคือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในจังหวัดส,สุรินทร์เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบรวมช่วงเวลา10วันโดยภาพที่ได้เห็นนั้นเป็นภาพที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของอาหารที่ได้รับประทานจริงซึ่งทางหน่วยฝึกยืนยันว่าการประกอบอาหารเลี้ยงนั้นดําเนินการประกอบอาหารเลี้ยงนักศึกษาวิชาทหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการและปริมาณเพียงพอในแต่ละมื้อคือกับข้าวสองอย่างของหวานหนึ่งอย่างสําหรับค่าใช้ใจ่าย1,300บาทนั้นไม่ใช่ค่าอาหารอย่างเดียว แต่รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนและวุิบัตรเครื่องหมายการกระโดดหอด้วยโดยต่อมาทางหน่วยฝึกวิชาทหารได้ประสานชี้แจงข้อมูลกับทางผู้โพส์แล้วล่าสุดเจ้าตัวได้โพสขออภัยที่ทําให้สังคมเข้าใจผิดแล้วเป็นที่เรียบร้อย